โดยปกติยาเฟส1นะครับถ้าตามมาตรฐานทั่วไปของยาในเฟส2 3เนี่ยก็จะต้องได้มาตรฐานเรียกว่าเป็น CGMP จริงๆ C มันย่อมาจาก Current นะครับ GMP ความหมายคือGMP ก็คือ GMP แต่เป็นต้องเป็น GMT ที่ต้องปฏิบัติตามไกด์ไลน์ต่างๆซึ่งเป็นปัจจุบันแล้วก็จะต้องปฏิบัติจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็น State of the Art หรือที่เป็นปัจจุบันนะครับวิธีการที่เป็นปัจจุบันนะนั่นคือความหมายแต่ในแง่ของ US FDA เขาก็บอกว่ายกเว้นได้นะครับอาจจะเป็น small scale หรือทำใน academic ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วคุณภาพก็จะต้องได้มาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของระบบการควบคุมคุณภาพและมันจะต้องเป็นมาตรฐานซึ่งเมื่อไปเข้าสู่ manufacturing scale แล้วมันจะไม่สับการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะไม่มีผลต่อคุณภาพนะครับการเปลี่ยนแปลงหลักไม่มีผลต่อคุณภาพเพราะว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลต่อคุณภาพของยานั้นจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมนั่นเห็นว่ายาบางตัวซึ่งเป็นยาใหม่จะต้องทำ bioequivalent เพิ่มนะครับถึงแม้ว่ายาจะมีการศึกษามาก่อนเพราะเนื่องจากมีการเปลี่ยนในเรื่องของกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิตนั้นต่อให้เราไม่ได้ใช้ manufacturing scale จริงๆอยู่ใน lab หรือ academic scale ก็ตามเราก็ควรจะต้องคำนึงถึง quality control ที่เป็นหลักที่สำคัญนะครับว่าจะต้องเป็นวิธีการเดียวแล้วก็เป็นวิธีการซึ่งเป็นปัจจุบันนะครับตามเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นปัจจุบันแล้วก็มีระบบของการควบคุณภาพแล้วก็ตรวจสอบการคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับที่จะต้องมีเอกสารรองรับต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของการตรวจ validate ในเมธอดต่างๆจะต้องมีการกำหนดในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการวิเคราะห์เรียกว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่แต่ละผลิตภัณฑ์นะครับโอเคอาจารย์ก็มีความรู้อยู่แล้วประเด็นต่อไปที่สำคัญที่อาจารย์ต้องคำนึงถึงนะครับก็คือการบริหารจัดการในเรื่องของยาเฟส1นั้นอาจจะเป็นแบตช์เดียวไม่เป็นไรแต่ในการบริหารจัดการนั้นก็จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของการเก็บอุณหภูมิที่เก็บการขนส่งนะครับแล้วก็การควบคุมการเข้าพยาวิจัยต้องใช้เพื่อการวิจัยรวมไปถึงการเก็บยาแซมเปิลเมื่อจบกับการวิจัยระยะเวลาการเก็บแล้วก็การทำลายเอกสารที่สำคัญที่จะต้องถูกวางแผนไว้นะครับเราเรียกว่า accountability record นะยาวิจัยทุกตัวเนี่ยมันจะต้องมีการวิเคราะห์ในเรื่องของ accountability record และในการประเมินวิเคราะห์ผลสุดท้ายก็ต้องประเมินในเรื่องของ compliance เช่นเดียวกันเพื่อดูว่าผลของการใช้ยานั้น compliance นั้นเป็นไปตามโปรโตคอลหรือเปล่าก่อนที่จะวิเคราะห์ครับในเรื่องของข้อมูลเรื่องของโดสนะครับโดยเฉพาะเฟส1มันก็มีเรื่องของ starting dose หรือมีเรื่องของ dose escalation หรือเรื่องของ randomization นะครับเรื่องของการ blind กรณีที่ blind มีทั้ง blind กับ unblind team หรือกรณีที่เป็น crossover หรือมี wash out อาจารย์ก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติตามและการบันทึกประเด็นนี้เดี๋ยวอาจารย์บัวคงพูดถึงด้วยนะครับในเรื่องของ designในประเด็นการรายงานความปลอดภัยที่สำคัญนะครับก็คือจะต้องปฏิบัติตาม ICH E2A E2B E2C แล้วก็ E2F นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวิจัยยาใหม่นั้นปกติจะต้องมีการวิเคราะห์เป็นระยะเรียกว่า periodic report แล้วเรียกว่า DSUR หรือ Data Safety Update Report นะครับเพราะนั้นโดยหน้าที่ของนักวิจัยเนี่ยควรจะต้องประเมินข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมดเป็นระยะเพื่อประเมินความเสี่ยงนะไม่ใช่เป็นหน้าไซต์เนี่ยก็จะประเมินเก็บข้อมูลนะครับปัญหาที่เจอก็คือปกตินักวิจัยไทยเนี่ยจะไปพึ่งให้ไซต์เก็บข้อมูลแล้ววิเคราะห์หลายๆครั้งที่ไซต์วิเคราะห์บางครั้งมีไบแอสไหมครับนะครับปกติแล้วคนที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลพาราเรลกับไซต์คือสปอนเซอร์นั่นคือเหตุผลที่ว่าไม่สปอนเซอร์เองก็ต้องมี medical device นะครับที่จะต้องดูข้อมูลเหล่านี้ที่จะประเมินเรื่องความสำคัญกับความเสี่ยงและจะต้องประเมินในข้อมูลรวมแล้วก็สรุปเป็น periodic report แจ้งให้คนที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มี unexpected serious adverse reaction เกิดขึ้นคนที่บอกตรงนี้คือสปอนเซอร์นะไม่ใช่ investigator นะโอเคไหมครับเพราะคนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์คือสปอนเซอร์แยกหน้าที่ให้ชัดเจนนะอย่าสับสนเพราะเวลาเกิดความเสียหายเกิดขึ้นใครรับผิดชอบครับสปอนเซอร์นะโอเคนะครับถ้าไซต์ทำหน้าที่นี้แทนสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็ยังต้องรับผิดชอบไหมก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่ดี
ถึงแม้จะให้ไซส์พอนทําในกรณีซึ่งมีคณะกรรมการอิสระก็ตามคณะกรรมการอิสระเองก็ต้องควอลิฟายนะครับแล้วก็ต้องมีโปรเซสที่ชัดเจนข้อมูลที่ต้องทําการวิเคราะห์ก็ต้องระบุชัดเจนว่าจะวิเคราะห์อะไรบ้างอย่างไรในทั้งการประชุมในเรื่องของการสเปซิเมนซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับของการศึกษาในเรื่องของตัวฟาร์มาโคไคเนติกนะตัวสเปซิเมนซึ่งเก็บวิธีการเก็บแล้วก็วิธีการวิเคราะห์ก็ต้องมีการวางแผนไหมครับผมว่าตรงนี้ก็อาจารย์น่าจะเข้าใจประเด็นเหล่านี้ได้มากกว่าผมนะมันก็จะมีไกด์ไลน์เรียกว่า ICSM6 นะครับในเรื่องของ Biological Method แล้วก็การ Validation ทุกอย่างจะต้องมีรีพอร์ตนะทั้งการ Validation แล้วก็เรื่องของตัวการ Analyzeนะครับมันก็จะมีเกณฑ์ซึ่งอาจารย์ถ้าคุ้นเคยอยู่ในแวดวงนี้ก็จะรู้ว่าจะต้องประเมินอะไรบ้างในการ validate ตัว method ต่างๆแล้วก็ต้องมี report อย่างที่ผมย้ำนะตัว lab ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ lab ของเราเองหรือต่อให้เป็น lab ของเราเองเราต้องประเมินไหมครับเราก็ต้องประเมินในเรื่องของระบบคุณภาพนะครับทั้งในเรื่องของ equipment ในเรื่องของวิธีการจัดการการเก็บนะครับเรื่องของ resource นะครับรวมไปถึงในเรื่องของ quality management system ในกระบวนการของ lab ทั้ง QC QA ก็ตามก็ต้องมีการประเมินตรงนี้นะแล้วก็รวมไปถึงในแง่ของ qualification กับ experience ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันในการประเมินถ้าเรา outsource นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าประเมินนะครับผมก็รู้ว่าในเรื่องของ financial stability นะก็อาจจะมีผลเช่นเดียวกันนะรวมถึง flexibility ของ lab เรื่องของ workload ต่างๆแล้วก็ contract agreement รวมไปถึงเรื่องของ material transfer agreement โอเคในเรื่องของการเก็บในกรณีที่เป็น blood sample นะครับก็ต้องมีเวลาของการเก็บนะครับวิธีการเก็บตัว tube ตัว label ก็ต้องมีการวางแผนนะครับเพราะตัว label จะเป็นตัวที่มีความสำคัญในเรื่องการ track ข้อมูลนะครับแล้วก็การกำหนดในวันเวลาแล้วก็ subject ID ต่างๆในเรื่องของเครื่องมือการเก็บปริมาณการเก็บนะครับความถี่ของการเจาะเวลาของการเจาะแล้วก็รวมไปถึงมาตรฐานของเครื่องมือที่วัดเวลาก็คือนาฬิกาปกติใน lab ที่เป็น PK จะไม่ใช้นาฬิกาข้อมือนะครับโอเคนะจะใช้นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาจริงๆนะแล้วก็ในเรื่องของการ process ของ sampling เองก็เหมือนกันนะครับ sample เองเหมือนกันนะครับก็ต้องมี instruction ที่ชัดเจนนะรวมถึงการเก็บและการ transfer แล้วก็มีการเก็บbiological sample เดือนเช่น urine ก็ต้องมีวิธีการเก็บนะครับการวัดการคำนวณ volume ต่างๆก็ต้องมีการวางแผนให้ชัดเจนในประเด็นเหล่านี้ประเด็นที่สำคัญคือ sample tracking สำคัญไหมครับเราจะต้องบอกได้ว่าซัมเปิลตัวนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วไปถึงแลบอะไรไงได้มีการตรวจอะไรไงอย่างไรแล้วถ้าเกิดมีการ deviation เกิดขึ้นเราก็ต้องดีเทคได้โอเคนะครับเราก็พยายามจัดการแก้ไขปัญหาได้ในการจัดการข้อมูลก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่า PK Data ก็จะมีการจัดการที่เฉพาะของข้อมูลรวมไปถึงในเรื่องของตัว data entry กับ data transfer เพราะบางครั้งข้อมูลที่เก็บ PK นั้นมันจะแยกจากข้อมูลทาง clinicalเราก็ต้องมีการวางแผนในการที่คอนทรานเฟอร์แล้วก็ merging ข้อมูลนะครับเพื่อจะสุดท้ายการวิเคราะห์ในเรื่องของ study analysis report ต่างๆรวมไปถึงการวางแผนลักษณะจำเพาะของ PK data นะก็คือในเรื่องของ data structure กับ format ซึ่งก็จะมี standard ของการเก็บเดี๋ยวคุยต่อทีละปกติ standard ของการเก็บข้อมูลนะครับจะเป็นของ CDIS นะครับนะก็จะมี standard ของ PK data เพื่อจะสามารถข้อมูลพูลได้นะครับอันนี้ประเด็นถัดไปก็คือในเรื่องของ data management นะครับกับ statistical analysis report ซึ่งจะมีผลต่อเรื่องของตัว final study report ทั้งหมดโดยปกติถ้าเป็น USFDA หรือ EMA เขาจะขอดู statistical analysis report นะครับแล้วก็ถ้าเป็นของ USFDA เขาจะขอข้อมูลดิบทั้งหมดนะครับเพื่อไปทำการวิเคราะห์ซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อจะมั่นใจในเรื่องของ reliability ของข้อมูลแต่ประเทศเราก็อาจจะไม่ได้ strict ขนาดนั้นแต่ในอนาคตถ้าเราจะไปขึ้นยา อนุมัติที่ US นึงก็ต้องเข้าใจในประเด็น process ที่มันมีความเข้มงวดที่มันต่างกันโอเค
ตัว data management ที่สำคัญนะครับผมอยากให้คำนึงถึงก็คือเรื่องของ source data แล้วก็ source document เพราะ data ในการเก็บของ phase 1นั้นมันไม่เหมือนกับ clinical phase 1 phase 2เพราะว่า data ใน phase 1มันจะเป็น healthy volunteer มันก็มี clinical data ในบางส่วนนะครับส่วนอื่นๆก็จะเป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพราะนั้นอาจจะต้องมี data sheetหรือ worksheet นะครับเพื่อที่กำหนดไว้ว่าในการเก็บข้อมูลจะใช้ worksheet ต่อไปนี้เป็น source data เพราะปกติเราจะต้องระบุนะครับแต่ถ้าเป็นในแง่ของ clinical study จริงๆที่เป็นทางคนไข้นั้นส่วนใหญ่เราก็จะเอา medical record เป็น source data นะแต่ถ้าใน phase 1การเก็บข้อมูลมันจะต่างก็อาจจะต้อง develop worksheet ต่างๆขึ้นมาแล้วก็ระบุให้ชัดเจนโอเคนะครับในกรณีซึ่งเป็นข้อมูล case report form เป็นอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการ validate ตัว system และมีการ testing นะครับตัว case report form รวมถึง instruction ของการกรอกจะต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มคนไข้คนแรกโอเคไหมครับก่อนที่จะเริ่มคนไข้คนแรกมันควรจะต้องเสร็จนะครับส่วนเรื่องของตัว database annotated หรือการวางแผนการจัดการข้อมูลต่างๆก็อาจจะเสร็จตามมาที่หลังนั้นไม่เป็นไรนะครับรวมไปถึงการเก็บข้อมูลนะครับจะเก็บอย่างไรเพราะว่ามันจะมีผลต่อเรื่องของ data integrity ช่วงหลัง FDA เนี่ยจะให้ความสำคัญกับ data integrityโอเคนะครับ data integrity คือการยืนยันในเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลและการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาที่ต้องการและการยืนยันคุณภาพของข้อมูลที่เข้ากับออกนั้นมันตรงกันมันสอดคล้องกันและการที่จะ back up ข้อมูลว่าข้อมูลสามารถดึงได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามรวมไปถึงในเรื่องของ security การ protect อันนั้นเป็นเรื่องของ data integrityนะครับแล้วถ้าเป็นเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส์ก็จะต้อง comply กับ21 CFR Part 11นะครับเพราะบางครั้งถ้าเราทำการวิจัยที่จะถูก US FDA inspection เนี่ยในการ inspect บางครั้งเขาก็จะดูในเรื่องของการ comply ถ้าเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใน GCP นะครับในฉบับที่ revise เมื่อปี2016ก็จะระบุในเรื่องของการเก็บข้อมูลในเรื่องของเก็บอิเล็กทรอนิกส์และ requirement ซึ่งปกติผมจะไม่ค่อยสอนเพราะว่านักวิจัยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าวันนึงเราในฐานะนักวิจัยซึ่งทำงานด้านนี้และโดยเฉพาะข้อมูล PK ส่วนใหญ่ก็จะเก็บอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องคำนึงในเรื่องของระบบของการเก็บในเรื่องของ system validation โอเคนะครับการ access controlนะแล้วการ tracking ในเรื่องของ audit trail ต่างๆของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลก็เป็นเรื่องของ data integrity นะครับในเรื่องของ data cleaning นะครับก็คือเรื่องของ validation รวมไปถึงในเรื่องของกรณีที่มีคำถามข้อมูลเกิดขึ้นถ้าเราเป็น sponsor นะครับการแก้ไขข้อมูลทุกครั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูลคือนักวิจัยและทุกอย่างจะต้องมีบันทึกโอเคนะครับเราไม่สามารถที่แก้ไขข้อมูลได้เองนะครับห้าม safety data นั้นสำคัญนะครับผมย้ำอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าในการที่รวบรวมข้อมูลติดตามนะครับจนกระทั่งคนไข้หายนั้นและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆจากข้อมูลรายงานความปลอดภัยนั้นเป็นหน้าที่ของสปอนเซอร์จำตัวอย่างเคสที่ผมบอกได้ไหมครับว่ามันมี serious adverse event เกิดขึ้นแต่ไม่ได้มีการประเมินในเรื่องความเสี่ยงเวลาไม่ได้แจ้งให้อาสาสมัครคนที่เข้าภายหลังได้ทราบในข้อมูลเหล่านั้นเพราะนั้นการติดตามรายงานข้อมูลเป็นหน้าที่ของสปอนเซอร์นะครับรวมถึงการอัปเดตข้อมูลในเรื่องของ lab data ก็เหมือนกันนะครับจะต้องมี normal range ที่แล้วก็การวิเคราะห์ในเรื่องของความผิดปกติในการที่เกิน normal range ปกติค่า lab เราจะไม่วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยนะเพราะค่า lab บางครั้งมันเป็นเรื่องของประเมินความเสี่ยงเรื่องของ safety เพราะฉะนั้นจะดูในเรื่องของการที่เกิดผิดปกตินอกเหนือจาก normal range แล้วก็ severity รวมไปถึงในเรื่องในยะสำคัญทางด้าน clinical significance นะครับอันนี้ก็เป็น PKPD structure ที่สำคัญนะครับที่ให้เป็นตัวอย่างไว้ว่าปกติผมไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยหรือเปล่านะครับแต่ในแง่ของ US FDA ทั่วโลกเขาพยายามจะ standardize แล้วก็มีหน่วยงาน CDIS เข้ามาที่กำหนดเป็น standardize เพื่อที่จะได้ data มาพูลได้รวมไปถึงในกรณีที่ทำ raw modeling ต่างๆถ้า data มันมีการเก็บที่มันเหมือนกันมันก็มาพูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะการเก็บ PK data ที่สำคัญนะครับที่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ study identifier subject เรื่องของ subject data นะครับเรื่องของ dosing ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าครับมันมีการ dose การปรับเปลี่ยน dose นะก็ต้องมีเวลาที่เก็บนะครับทั้งอันนี้
นะครับผมเพิ่งรู้นะครับเพราะว่ารีวิวนี้ก็มี nominal time มี actual time โอเคนะครับซึ่งก็ต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้หมดทั้งเป็น visit date แล้วก็ actual time ที่เก็บเวลาที่เก็บโอเคนะครับตัว sampling เองก็ต้องมีการบันทึกการเก็บโอเคนะครับเวลาที่เก็บรวมไปถึงในเรื่องของตัว PK observation นะครับที่เราทำก็คือ time กับ concentration แล้วก็ตัว parameter ต่างๆที่เรามาวิเคราะห์รวมไปถึงในกรณีซึ่งมี missing data เนี่ยเราก็ต้องวางแผนในเรื่องของ imputation ของ missing data และเรื่องของ PK เราทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีการวางแผนไว้อย่างชัดเจนถูกกำหนดไว้ก่อน statistical analysis plan จะต้องถูกกำหนดไว้ก่อน predetermined โอเคไหมครับเวลาวิเคราะห์ตามแผนที่กำหนดใน statistical analysis plan ถ้าจะวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อ explore กรณีที่มีปัญหาโอเคนะครับก็ให้ทำ post hoc โอเคไหมครับ post hoc จะต้องมี document ว่าทำ post hoc อะไรเพื่ออะไรเพื่อตอบคำถามอะไรแล้วต้อง document ไว้ชัดเจนอย่างเช่นกรณีที่มีข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือ missing แล้วอยากทำ sensitivity analysis เพิ่มหรือ explore ในเรื่องของปัจจัยอื่นเสี่ยงเพิ่มทำได้ไหมได้แต่ต้องมี document ที่เรียกว่า post hoc นะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ตามแผนวิเคราะห์เพิ่มได้ไหมได้แต่จะต้องมี document นะครับแล้วระบุไว้อย่างชัดเจนนี่คือความโปร่งใสประเด็นต่อไปซึ่งเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เหมือนกับบริษัทยานะครับก็คือในเรื่องของการ QC งานวิจัยเราเรียกว่า monitoring plan ปกติงานวิจัยนะครับโดยเฉพาะงานวิจัยที่มีความเสี่ยงมากๆแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของ monitoring plan การวางแผน monitoring plan นั้นเราเรียกว่าเป็นrisk based approach นะครับเพราะว่าการ monitoring มันมี cost เราจะต้องวิเคราะห์ในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็วิเคราะห์ในประเด็น impactของความเสี่ยงโอกาสของการเกิดเพื่อจะตัดสินใจว่าความเสี่ยงอะไรบ้างที่เราจะให้ความสำคัญและเราจะมีความที่เราจะทนได้เท่าไหร่ถึงจะมีการไปแอคชั่นที่เรียกว่า risk mitigation นะครับเราก็ต้องกำหนดไว้ชัดเจนปกติมันก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่ผมบอกไว้รวมไปถึงความเสี่ยงในเรื่องของการปฏิบัติตาม quality standard คือ GCP กับ regulation ประเด็นที่สำคัญซึ่งมักจะถูกตรวจสอบเสมอเวลาออเดตเตอร์มาหรืออินสเปคเตอร์มาจะต้องตรวจเสมอคือเรื่องของควอลิฟิเคชันโอเคไหมครับเรื่องของ CV เรื่องของเทรนนิ่งจะต้องมีเอกสารรวมไปถึงสตาฟซึ่งมาใหม่ก็ต้องมีการเทรนนิ่งทุกครั้งนะครับการมอบหมายงานในหน้าที่สำคัญต้องเป็นลายลักษณ์อักษรควอลิฟิเคชันนั้นจะต้องสอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบนะรวมไปถึงในเรื่องของการติดต่อสื่อสารคณะกรรมการจริยธรรมในเกณฑ์การคัดเลือกนะครับในการรีครูทในการขอคอนเซนต์สุดท้ายก็คือการจัดเก็บเอกสารจะต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันโอเคนะประสบการณ์ที่ผมทำงานเนี่ยก็คือทำงานตอนจอร์สันและจอร์สันนะครับมีทั้งกินข้าวรีเสิร์ชแมเนเจอร์มีทั้ง CRA พอ USFDA จะมาตรวจปั๊บเนี่ยลาออกกันหมดเลยเนาะผมต้องไปนั่งตรวจเอกสารนี่อดหลับอดนอนตรวจเอกสารปรากฏว่าดัก accountability หายไม่สามารถ track ได้ว่ายาฉีด300 vial นั้นหายไปไหนได้ถูกใช้หรือไม่และใช้ไปใน subject คนไหนอันนี้เรื่องใหญ่ไหมอันนี้เรื่องใหญ่นะโอเคไหมครับอันนั้นแบบเครียดมากเลยนะโอเคนะนั่นคือตัวอย่างว่าเอกสารสำคัญเราสามารถที่จะมี non compliance เกิดขึ้นได้เป็นความที่ไม่เป็นไรแต่มันทุกครั้งที่มี non compliance เกิดขึ้นจะต้องมีการแก้ไขเรียกว่า collective action การหา root cause และก็การมีมาตรการป้องกันเรียก preventive action และการ document และรายงานไปยังคนที่เกี่ยวข้องทราบรวมไปถึง EC ด้วยโอเคนะครับรวมไปถึงในเรื่องของGCP compliance ต่างๆนะครับมันจะต้องมีระบบของการ issue escalation ซึ่งกำหนดไว้นะครับแล้วก็การติดตามการแก้ไขโอเคครับในเรื่องของตัว safety ก็สำคัญนะครับเพราะว่าปกติแล้วนักวิจัยบางครั้งไม่ได้ประเมินในเรื่องของ safety monitor จะต้องไปดูตรงนี้นะรวมไปถึงเรื่องของ data verification การทำ source data verificationแต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่สมัยของโควิดเนี่ยทำให้การไปมอนิเตอร์ไซต์เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ลดลงก็จะมีการเทคนิคของการมอนิเตอร์เรียกว่าเป็นรีโมทมอนิเตอริงรีโมทมอนิเตอริงที่สำคัญนั้นเราเรียกว่าเซ็นเตอร์สแตทิสติคอลมอนิเตอริงคือการใช้ข้อมูลที่ส่งเข้ามาเนี่ยนะครับเราสามารถประเมินในเรื่องของการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามโปรโตคอลจากข้อมูลที่ส่งมาเพราะข้อมูลที่ส่งมามันจะมีวิสเซตเดทไทม์ของการเจาะแล้วก็การไม่ปฏิบัติตามรวมไปถึงสเปซิเมนที่ส่ง
ว่าปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเราสามารถ detect protocol deviation ได้โดยไม่ต้องไปที่ไซต์โดยดูจากข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจะบอกเรื่องของ outlier โอเคไหมครับการวิเคราะห์ทางสถิติจะบอกเรื่องของ missing dataการวิเคราะห์ข้อมูลจะบอกเรื่องของในเรื่องของ distribution ที่มันผิดปกติซึ่งอาจจะต้องไปตรวจดูต่างๆนั่นก็คือตัวอย่างของการทำ central scattering monitoring นะครับแล้วก็รวมไปถึงกรณี data safety ก็ต้องมีการวิเคราะห์ parallel ตลอดไม่ใช่รอให้ study จบอย่างที่ผมบอกนะครับ safety เป็นเรื่องของ risk management เป็นเรื่องของการป้องกันต้องถูกประเมินตลอดรวมไปถึงในกรณีที่เป็น SAE จะต้องเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งเข้ามานะครับกับ source document ที่เรียกว่า SAE reconciliation ปกติเคส SAE ทุกรายนั้นต้องไปตรวจสอบข้อมูลโอเคนะครับเราเรียก SAE reconciliation CIA ทุกคนรู้หน้าที่ตรงนี้ว่าต้องไปนะประเด็นถัดไปนะครับก็คือการกำหนดว่าจะเป็นออนไซต์หรือรีโมทจะต้องกำหนดสเกดูลที่ชัดเจนนะครับการตรวจสอบข้อมูลอย่างเดียวก็บอกได้ในกรณีทำรีโมทนะครับรวมไปถึงการรายงานรีพอร์ตทุกครั้งที่ไปมอนิเตอร์จะต้องมีรีพอร์ตรีพอร์ตจะต้องถูกรีวิวแอปพรูฟทุกครั้งแล้วก็จะต้องมีอิชชูล็อกและอิชชูล็อกทุกอันจะต้องมีการติดตามและทุกอิชชูจะต้องถูกซอฟอันนั้นคือหน้าที่ของ CA ที่แท้จริงโอเคนะครับ CA นอกนั้นจะมีหน้าที่ในเรื่องของการดูโปรเจกต์นะครับความเสี่ยงของโปรเจกต์ในการที่งานวิจัยนั้นไปตามที่วางแผนไว้หรือเปล่ารวมทั้งถึง recruitment นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไปวิสิตนะครับว่ามี study initiation monitoring visit แล้วก็ close out visit นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ต้องมี report ทุกครั้งที่ไปนะวันนี้มาดูประเด็น ethical consideration นะครับที่สำคัญอันแรกก็คือผมบอกแล้วนะครับว่าเฟส1นั้นมากกว่ามินิมอลลิสต์อย่าไปหวังว่าจะเป็น expedite เฟส1ยังไงก็ต้องเป็น full board เพราะว่ามันมากกว่ามินิมอลลิสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทำในที่เป็น healthy volunteer เราเรียกว่าเป็น non therapeutic และโดยส่วนใหญ่บางครั้งใน cancer เราทำคนไข้ซึ่งไม่ค่อยได้ผลในการรักษามาก่อนหรือเป็นคนไข้คนป่วยนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะครับมีความเสี่ยงในคนไข้คนป่วยทั้งในเรื่องของการทดลองฟาร์มาโคโลจีเพราะคนป่วยกับคนปกติฟาร์มาโคไคเนติกอาจจะต่างกันไหมครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีการประเมินยังไงก็ต้องเป็นฟูลบอร์ดสิ่งที่กรรมการจะต้องประเมินคือเบนฟิตแอสเซสเมนต์ประเมินจากโปรโตคอลการเวสเกเตอร์โบรชัวร์นะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมไปสอนเรื่องของเบนฟิตแอสเซสเมนต์ผมจะบอกว่าให้อ่านโปรโตคอลโอเคไหมครับเพราะว่าข้อมูลในโปรโตคอลมันจะเป็นตัวบอก potential benefit มันจะบอกในเรื่องของ intended use มันจะบอกในเรื่องของ subject ที่เลือกว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่ามันจะบอกในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของ risk minimization ทั้งหมดในการประเมินถ้า EC บอกว่าให้ expert review อ่านผมจะปวดหัวมากเลยโอเคไหมครับเพราะ EC ต้องรู้ข้อมูลในอันครับ EC คุณต้องรู้ข้อมูลใน investigator brochure ไหมนะเพราะบางครั้งนักวิจัยมาบอกว่า EC approve แล้วเพราะนั้นอย.ต้อง approve ผมบอกว่าไม่นะเพราะบางครั้งผมเห็นต่างจาก EC นะโอเคไหมครับเพราะว่าการอ่าน investigator brochure บางครั้ง non clinical data ต้องคนมีความรู้อ่านไหมครับต้องเข้าใจในเรื่องของการคำนวณโดสไหม EC เข้าใจไหมอาจารย์บัวอย่าว่าผมนะรวมไปถึงในเรื่องของ quality ของ product อาจารย์บัวเป็น EC โอเคนะครับนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงโอเคนะครับในการรายงานความปลอดภัยทั้งหมดโอเคแล้วข้อที่สำคัญคือ stopping rule ส่วนใหญ่ที่อ่านเนี่ย stopping rule นักวิจัยมักจะเขียนเป็นรูทีนนะ stopping rule นั้นมันเป็นโปรโตคอล specific นะมันเป็นลักษณะแต่ละโรคแต่ละยาที่เราศึกษามันจะมี tolerance tolerability ที่มันต่างกันอย่าเขียนเป็นรูทีนโอเคไหมครับรวมไปถึงในเรื่องของ rescue medication stopping rule จะต้องคู่กับ rescue medication okay. แล้วก็เรื่องของcompensation นะครับ compensation ถ้าเป็น healthy volunteer มันเป็น non therapeutic นะมันจะพิจารณายากนิดนึงแต่ถ้าเป็น patient เนี่ยมันก็จะมี therapeutic ที่เป็น potential หรือ indirect benefit นะครับก็แล้วแต่ข้อมูลนะครับแต่บางทีอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะ
แต่ถ้าเฮลตี้วอลันเทียร์เมนบอลสิ่งที่เราให้นะครับเราจะต้องส่วนใหญ่เราคำนึงถึงในเรื่องของคอมเพนเซชันนะคอมเพนเซชันก็คือเรื่องของทราเวลลิ่งเอ็กซ์เพนทั้งหมดเรื่องของการสูญเสียรายได้มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาเงินของเขาอยู่กับอาหารหรืออาจจะมีเบอร์เดนอื่นๆจากการเข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่ก็จะคิดตามมาร์เก็ตวอลูของแต่ละประเทศนะครับคอมเพนเซชันรวมถึงทราเวลลิ่งและเดธอินจูรี่แต่บางครั้งถ้าเราคิดตรงไปตรงมาแบบนั้นมันยากไหมที่หาคนเข้ามาบางคนก็พยายามที่จะเพิ่มในเรื่องของค่าตอบแทนต่างๆเพื่อจะ motivate เป็น incentive แต่ให้ระวังนะครับว่าการที่เราคิดตรงนี้เนี่ยมันจะต้องไม่มากเกินจนทำให้เกิด induce หรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการเข้าร่วมการวิจัยมันจะต้องมีเกณฑ์โอเคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราการศึกษาวิจัยในกลุ่มที่เป็น vulnerable ซึ่งเขาอาจจะตัดสินใจผิดพลาดจากการที่เขาเห็นปริมาณค่าเงินที่เขาได้โอเคไหมครับเขาอาจจะยอมรับความเสี่ยงที่ผิดพลาดนะครับถึงประเด็นถัดไปก็คือจำนวนเงินที่ compensate จะต้องถูกระบุนะครับโดยถึงวิธีการจ่ายและก็วิธีการพิจารณามันอาจจะมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่จะต้องได้รับการอนุมัติจาก EC โอเคประเด็นต่อไปที่ต้องพิจารณาคือการคัดเลือกอาสาสมัครกลุ่มประชากรที่คัดเลือกวิธีการคัดเลือกว่าจะต้องไม่มีลักษณะการชักจูงบังคับที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ต้องพึ่งพากันอย่างที่ผมยกตัวอย่างอย่างเอเลนคือเป็นลูกจ้างของไซส์เพราะฉะนั้นเอเลนเป็น vulnerable ไหมครับการตัดสินใจอาจจะไม่เป็นอิสระระวังนิดนึงนะครับเวลาทำงานวิจัยลูกจ้างหรือนักศึกษาอาจจะเรื่องมีประเด็นตรงนี้รวมไปถึงการทำวิจัยในคนไข้ซึ่งไม่มีหนทางการรักษาทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรียกว่า therapeutic misconception สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาที่หลังความคาดหวังที่ผิดอาจจะเกิดเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นได้ไหมครับเราก็ต้องเคลียร์ที่ชัดเจนนะครับการ motivate การ invite หรือวิธีต่างๆการ invite ก็สำคัญนะครับจะต้องยื่นให้ EC พิจารณาว่าไม่มีลักษณะการชักจูงและถึงเวลาของการขอ consent จะต้องขอทำ study procedure โอเคนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมยังขาดนะครับสไลด์มันเลื่อนไปเร็วก็คือการคัดเลือกไซต์การคัดเลือกไซต์ของ phase 1ที่ต้องรู้ที่สำคัญคือเรื่องของ medical facility โดยเฉพาะเรื่องของ emergency โอเคไหมครับ emergency จะต้องดู emergency รถเข็นทั้งหมดเครื่องมือทั้งหมดตั้งแต่ออกซิเจนนะครับเครื่องมือตั้งแต่เรื่องของ EKG เรื่องของ defibrillation เรื่องของการใส่ทิ้วเรื่องของ medical team qualification ของ medical team นะครับมันจะมีลิสต์ว่าจะต้องมีอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้จะต้องมีเช็คลิสต์ซึ่งเราจะต้องไปประเมินไซต์โอเคนะครับนอกเหนือจาก facility อื่นๆนะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเฟสหนึ่งครับแค่นี้นะครับทันนะครับแต่ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณท่านนายแพทย์ประวิตรนะคะตัญญาสิทธิสุนทรนะคะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรของเรา